เฮ้ยอีพีสอบดีเป็นไงบ้างวะเออก็ดีว่ะเฮ้ยแต่กูไม่เข้าใจอย่างนึงอ่ะอย่างกูอ่ะอยู่แมทคอมยังได้เรียนวิชาพื้นฐานไร้สาระอย่างฟิสิกส์อย่างเงี้ยว่ามันไม่เข้ากับกูเลยเอาเวลามาปั่นจักรยานดีกว่าคิดเหมือนกูเลยอย่างกูนะเว้ยโตขึ้นอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนไม่รู้จะเรียนทำไมวิชาคณิตศาสตร์คำนวณอะไรพวกเนี้ยไม่เห็นจำเป็นเลยเรียนไปเพื่ออะไรก็ไม่ก็ครับพี่อุ่นครับจอดก่อนครับจอดก่อนครับมีอะไรวะเอ้าเราข้างหลังกันใครอ่ะเอาเป็นคุณพีไงครับเฮ้ยหญิงจะเปลี่ยนไปได้ไงวะก็คนนี้ครับที่เข้ามาเซาซีผมอ่ะอยากรู้จักคุณพีอ่ะเอ้างานเข้าเอ้าเดี๋ยวก่อนไอ้เคมแล้วแกให้เราจอดทำไมกันวะอ๋อผมจะอธิบายให้ฟังครับคืออย่างนี้นะครับเขาว่ากันว่าการที่คนเราอ่ะจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้มันต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์จริงๆแล้วอ่ะคุณแก๊ปกับคุณพีรู้หรือเปล่าครับว่าวิชาพื้นฐานพวกนี้ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถ้าสมมติคุณพีอ่ะได้เป็นคุณพีเดอะสตาร์เรื่องความน่าจะเป็นในวิชาแมทร้อยอ่ะก็จะช่วยให้คุณพีอ่ะวิเคราะห์ได้ว่าจะสามารถอยู่รอดในวงการมายาได้อย่างไรเห็นไหมครับมีประโยชน์จริงๆอ๋อเข้าใจละงั้นมาร์เก็ตติ้งมันก็เหมือนการจีบสาวใช่ไหมที่เราจะต้องพรีเซนต์ว่าตัวเรามีอะไรดีคนอื่นเขาจะได้เข้ามาซื้อเราอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์อย่างนี้ใช่ครับแล้วอย่างเช่นวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับถ้าในอนาคตอ่ะคุณพีแต่งงานและมีลูกนะครับคุณพีอ่ะก็จะต้องจัดการเงินซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครอบครัวไงครับกูเข้าใจละแต่มันน่ะก็ยังยากอยู่ดีว่ะวิชาพวกเนี้ยน้องเอ้ยเอ้าพี่อีกละผมตัวพื้นฐานง่ายๆแค่นี้แจงผ่านไม่ได้นะอย่าหมายผ่านตัวเมเจอร์เลยจำตอนรับน้องขึ้นดอยได้ป่ะเดินขึ้นดอยโคตรเหนื่อยโคตรหนักเราก็ยังผ่านมาได้เลยอย่าลืมดิว่าพวกแกมาที่เนี่ยเพื่ออะไรทำหน้าที่ตัวเองดีที่สุดเลยน้องสู้เว้ยกินตรงไหนหน้าวอกขนาดเนี่ยโอ้โอลิคิดว่าหน้าโอลิไม่วอกนะคะหน้าออกจะกระจ่างใสสไตล์เกาหลีขนาดเนี้ยและที่สำคัญหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถหน้านอกแต่งให้พอดีหน้าในและหน้าที่แต่งให้มากๆอะค่ะโอ้โหเจ็บเลยโอ้โหและนี่เป็นอะไรมากนะครับเนี่ยน้องก็เจ็บตรงแขนอะแขนทะลอกเลยอะพี่เลือดก็ออกเนี่ยนะครับพี่อะพอมีปาสเตอร์อยู่เอาไว้รักษาแผลหัวใจได้ไหมครับขอบคุณค่ะพี่ก็มีเจ็บที่อื่นด้วยไม่ใช่เจ็บที่อื่นด้วยนะครับเจ็บตรงไหล่อะเจ็บตรงไหล่เออไอ้เข้มเป็นหมออะและฝากดูแลน้องเขาด้วยอะไรกันเนี่ยน้องเขาเดี๋ยวสิพี่เดี๋ยวก่อนเจ็บเอาหรือคุณพี่รอกันเออผมว่านะครับคุณไปคลินิกแผ่นล้อมข้างหอหนึ่งอย่างนี้ก่อนนะครับรักษาฟรีนะครับนักศึกษาพชนี่ครับเดี๋ยวสิไปก่อนนะครับพี่นี่ก่อนเจ็บจริงๆนะเจ็บอ่ะคุณพี่มานี่ก่อน